แล้วก็มาดูงานขุดดินเนี่ยนี่ขุดสระใช้แมคโครคันเดียวเลยตัวมันสูงนี่ไงโยนดินโยนขึ้นปากโบเลยฮะคันเดียวดูครับนี่แหละคันเดียวโยนหมดนี่นะฮะนี่ว่าขุดย้อน4ลูกอันนี้ลูกที่3ลูกที่3ก็น่าจะใกล้เสร็จแล้วเหลือตกแต่งอาจจะเสร็จวันนี้หรือจะเอาพรุ่งนี้เพราะว่าตอนนี้ก็ค่ำแล้วฮะนี่ก็5โมงแล้วดูว่าจะไปต่อหรือจะเอาแค่นี้งามครับผลงานโคมสุพีซี130ก็กำลังเกี่ยวแววฮันโซนนี้ก็ยังไม่มีสระขุดเท่าไหร่ครับเป็นพื้นที่นาก็น้ำน่าจะมาอยู่ตรงนี้ปลาก็น่าจะมาอยู่ตรงนี้แหละไปก็ได้กินปลากินปูการขุดโยนดินนะครับผมคลิปหนึ่งครับขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมครับก็ฝากคุณน้ำใจฝากกดดูคลิปเก่าๆด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านเข้ามาคอยรำคอยเรื่อยครับ